เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหม่อนทัศิกาค่ะสวัสดีครับโบ๊ทชาคอนครับวันนี้ชวนคุยกันเรื่องพลังงานลมพลังงานลมครับเราลองมาดูกันว่ากังหันลมใหญ่ๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยพอบอกว่าของเราเนี้ยผลิตไฟฟ้าได้กระบวนการผลิตไฟฟ้ามันเป็นยังไงแล้วสัดส่วนของการใช้ลมในการมาสร้างไฟให้เราใช้เนี่ยเยอะน้อยแค่ไหนเพิ่มได้อีกหรือเปล่าเราจะสร้างกังหันลมใหญ่ๆขึ้นไปทั่วประเทศได้ไหมครับผมอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวพลังงานลมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพลังงานที่ค่อนข้างมีจุดเด่นแล้วกันครับว่ามันเป็นพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็แทบจะไม่เกิดมลพิษใดๆเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของพลังงานลมมันจะแตกต่างจากพลังงานรูปแบบอื่นๆที่เราได้เล่าไปเมื่อ EP ก่อนๆ นะครับใน EP ก่อนๆเนี่ยตัวพลังงานหรือแหล่งเชื้อเพลิงที่เรานำมาใช้เนี่ยมันจะต้องมีการเผาไหม้นะครับหรือการหมักซึ่งไอ้การหมักเองเนี่ยก็ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ในตัวนะครับการเผาไหม้แน่นอนว่าเกิดเรื่องของก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือว่าฝุ่นหมอกควันเข้ามาตามนะครับแต่ตัวกังหันลมเนี่ยมันมีลักษณะที่ต่างครับด้วยความที่มันทำหน้าที่ในการรับลมนะครับซึ่งมีรูปแบบของพลังงานจลเนี่ยที่เกิดการหมุนนะครับให้กลายเป็นพลังงานกลและการหมุนตรงนี้นะครับก็ไปหมุนเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งแล้วก็นำไฟฟ้าตรงนั้นนะครับใช้ในการกักเก็บไว้นะครับโดยกังหันลมต้นหนึ่งเนี่ยครับโดยประมาณแล้วเนี่ยสามารถผลิตไฟได้ประมาณ 1.8 เมกะวัตต์ถามว่า 1.8 เมกะวัตต์เนี่ยเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับคือถ้าตัวลมมีตลอดทั้งปีเนี่ยมันก็จะสามารถจ่ายไฟให้กับครัวเรือนต่างๆได้ประมาณ 6-700 ครัวเรือนต่อปีเลยนะครับถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะก็คือเป็นหมู่บ้านหรืออำเภอย่อมๆได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเอาไปทำเป็นแท่นชาร์จรถยนต์แท่นชาร์จ EV นะครับอย่างที่เรารู้กันเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ30คันต่อวันอันนี้ขึ้นในแต่ละวันนะครับที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จได้หรือเป็นโรงเรียนขนาดกลางๆ 5-600 คนได้สบายๆนะครับจะเห็นได้ว่ากังหันลมต้นนึงเนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพมีความเป็นไปได้ครับผมแต่ว่าถ้ามันดูดีขนาดนี้ทำไมเราถึงไม่ติดตั้งกังหันลมแบบทุกหมู่บ้านไปเลยใช่ไหมครับผมเราต้องมาลองดูคือถ้าไปค้นดูเนี่ยจะรู้ว่ากังหันลมเนี่ยจะมีข้อกังวลอยู่อันนึงก็คือเรื่องของเสียงเพราะว่าขนาดที่ใหญ่มากของกังหันลมซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าใหญ่ขนาดไหนนะคะมันจะพามาด้วยเสียงที่จะมีการรบกวนพื้นที่ใกล้เคียงนะคะถามว่าดังแค่ไหนดังประมาณ100เดซิเบลซึ่งถ้าไปดูว่าองค์กรอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยแนะนำว่าคนเนี่ยไม่ควรจะได้ยินเสียงเกินเท่าไหร่เขาจะกำหนดไว้ที่85เดซิเบลเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า100เดซิเบลของกังหันลมเนี่ยก็จะไม่ปลอดภัยกับคนโดยรอบและหรือว่าอาจจะรบกวนเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่ารบกวนละกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะติดตั้งกังหันลมในพื้นที่ที่อยู่ในเขตชุมชนเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เขาจะคอนเซิร์นกันแล้วก็อาจจะไม่ได้ติดจะมีผลกระทบใช่ค่ะเพราะว่าในเขตชุมชนเนี่ยเสียงไม่ควรจะดังเกิน40เดซิเบลโอเคแสดงว่าตัวกังหันลมขนาดใหญ่นะครับก็ได้ส่งผลค่อนข้างมากละกันในเรื่องของเสียงนะครับเราจะเปรียบเทียบด้วยว่าพัดลมที่บ้านเราเนี่ยฝั่งอาจจะได้ยินเสียงระดับนึงแต่เมื่อตัวพัดลมของเราเนี่ยใหญ่สูงขนาดหลายสิบชั้นเนี่ยผมคิดว่าเสียงเนี่ยน่าจะเป็นเสียงที่ดังใช่แล้วครับผมหลายท่านนะครับอาจจะกังวลนะครับว่าถ้าในวันที่ลมแรงๆวันที่มีพายุเนี่ยตัวกังหันลมของเราเนี่ยจะหมุนแรงเกินไปไหมจะพังไหมนะครับอาจจะต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวกังหันลมเนี่ยครับมันมีระบบที่เป็นเซลล์โปรเทคชันนะครับโดยระบบตัวนี้ครับก็จะทำหน้าที่ในการล็อกตัวใบพัดไว้นะครับก็จะทำให้ตัวกังหันลมเนี่ยไม่หมุนเร็วจนเกินไปนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้แล้วว่าตัวพลังงานลมนะครับหรือการใช้กังหันลมเองก็ตามเนี่ยมันมีจุดเด่นอย่างไรนะครับแล้วมันก็มีข้อคอนเซิร์นอะไรบ้างนะครับที่เป็นประเด็นเบื้องต้นที่ทุกคนมักจะคิดถึงนะครับแต่ทีนี้เราอาจจะต้องมาดูครับว่าในโลกของเราเนี่ยมีที่ไหนที่ใช้กังหันลมเป็นที่เด่นๆบ้างครับค่ะถ้าเราไปดูกันที่ประเทศจีนนะคะหนึ่งในประเทศเอเชียของเราเนี่ยจีนเนี่ยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมมากที่สุดในโลกเลยนะคะตอนนี้นะคะมีกำลังการผลิตอยู่ที่220กิกะวัตต์นะคะอยู่ในมณฑลการสู้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนั่นเองนะคะด้วยความที่เขามีพื้นที่เยอะเนาะแล้วเขาก็สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่อาจจะไกลจากชุมชนได้ก็จะลดข้อจำกัดที่เราเรื่องเสียงใช่ที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะจีนเนี่ยเริ่มสร้างแหล่งพลังงานที่มาจากลมเนี่ยนะคะได้ก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีการติดตั้งหรือว่า
ปรับเปลี่ยนระบบโครงข่ายไฟฟ้าระบบโครงข่ายการส่งไฟฟ้าในประเทศนะคะที่เราเรียกว่าสมาร์ทกริดค่ะซึ่งตัวสมาร์ทกริดเนี่ยค่ะจะช่วยให้เขาสามารถส่งไฟจากฝั่งหนึ่งของประเทศไปถึงอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะข้ามทวีปได้เลยแหละโดยสายของประเทศจีนนะครับใช่ค่ะทีนี้เรามาดูสัดส่วนนะคะสัดส่วนของพลังงานลมในประเทศจีนเนี่ยตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 11.4% นะคะซึ่งเพิ่มจากในปีก่อนมาถึงประมาณ 2-3% เลยจากปีก่อนที่จะอยู่ที่ประมาณ 9% ก็ถือได้ว่ารวดเร็วนะใช่ครับในระยะเวลา1ปีเนาะในระยะเวลาเป็น1ปีแสดงว่าจำนวนเรื่องของปริมาณของเสากังหันเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ในประเทศจีนนะครับที่มีการใช้เรื่องของพลังงานลมนะครับอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับก็มีการใช้พลังงานลมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นเดียวกันนะครับมีข้อมูลที่ครับที่ประมาณการมาอย่างน้อยๆเนี่ย 150,000 ครัวเรือนนะครับในสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้พลังงานลมนะครับแล้วก็มีความพยายามติดตั้งจำนวนกังหันเนี่ยครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผม 60% จะอยู่ในรัฐไอโอวานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลมค่อนข้างแรงนะครับก็เป็นจุดแข็งจุดสำคัญละกันที่ทำให้มีการตัดสินใจใช้เรื่องของลมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นในมุมของเซาท์ดาโกต้านะครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการใช้พลังงานลมค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันครับใช่อันนี้คือตัวอย่างจากในต่างประเทศที่เขาใช้พลังงานลมในระดับที่เยอะมากๆที่นี่ย้อนกลับมาที่ไทยนะคะเรามีการเริ่มใช้กังหันลมนะคะเมื่อประมาณจริงๆเรามีการแล้วใช่เรามีการเริ่มใช้กังหันลมเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยเราเอามาใช้ในการปั่นน้ำเข้านาเกลือโหเป็นยุคแบบดั้งเดิมใช่คือถ้าตอนนี้เราขับรถไปแถบสมุทรสงครามอะไรเงี้ยเราจะเห็นนาเกลือที่มีกังหันลมอยู่นั่นแหละค่ะคือยุคแรกๆที่เราใช้กันนานมาแล้วแต่ตอนนี้นะคะเราก็ได้มีกังหันลมรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมาอยู่เยอะพอสมควรนะคะไอตัวรูปแบบใหม่เนี้ยค่ะกังหันลมตัวเนี้ยมันจะสามารถหันแกนหมุนของตัวเองไปรับทิศทางลมได้ใช่จากที่เมื่อก่อนเนี้ยใช่จากที่เมื่อก่อนเนี้ยเราหมุนมือเนาะก็คือถ้าอยากจะให้รับลมทางไหนก็ต้องหันกังหันไปทางนั้นแต่ตอนนี้เนี้ยก็มีระบบที่อัจฉริยะมากขึ้นปรับทิศทางได้เองมากขึ้นและการใช้กังหันตรงนี้ครับก็มีจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่มากขึ้นนะครับแต่ก่อนมันอาจจะเป็นเรื่องของการวิทย์น้ำการปั่นน้ำเข้าในนานะครับแต่ปัจจุบันก็นำมาสู่เรื่องของการใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้านะครับอาจจะต้องบอกว่าตัวหน้าตาของรูปแบบกังหันลมเนี่ยมันอาจจะแบ่งเป็น2รูปแบบหลักๆนะครับก็คือตัวใบพัดที่มันเป็นแกนแนวตั้งนะครับอันนี้หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพนะครับก็คือว่ามันจะเป็นแกนตั้งขึ้นไปนะครับแล้วตัวใบพัดเนี่ยมันหมุนรอบแกนดังกล่าวนะครับส่วนอีกแบบนึงเนี่ยคือแกนแนวราบนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของกังหันลมที่ทุกท่านจินตนาการออกคุ้นเคยอยู่แล้วเหมือนที่เราเล่นกันตอนเด็กๆใช่อันนี้เป็นรูปแบบนึงนะครับซึ่งไอการติดตั้งตัวใบพัดเนี่ยครับมันก็จะมี2คุณสมบัติหรือ2ข้อคอนเซิร์นนะครับโดยข้อคอนเซิร์นอย่างนึงเนี่ยครับมันก็จะคือเรื่องของแนวพายุนะครับคือถ้ากังหันลมเนี่ยต่อให้ลมแรงแต่ก็ไม่เหมาะหรือไม่ควรจะไปอยู่ในแนวพายุนะครับที่มันมีการเกิดขึ้นเรื่อยๆตรงนี้มันอาจจะทำให้ตัวกังหันลมเนี่ยเสียได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็คือความเร็วของลมครับในพื้นที่ดังกล่าวมันต้องอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมากกว่า6เมตรต่อวินาทีนะครับหรือถ้าให้เราจินตนาการออกเนี่ยก็จะประมาณ21กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วของลมเนี่ยมันจะต้องมากพอเพื่อให้สามารถปั่นตัวใบพัดดังกล่าวได้นะครับแล้วก็สามารถผลิตไฟฟ้าได้ไอ้พื้นที่ที่จะมีความเร็วดังกล่าวอย่างเงี้ยได้นะครับส่วนมากจะเป็นพื้นที่บนเขาครับที่มีช่องลมสูงที่ลมสามารถพัดผ่านได้ใช่ใช่แล้วครับนอกจากนั้นถ้าเรามาดูว่าที่ที่เราน่าจะเคยเห็นกันนะคะเวลาขับไปที่ขับรถไปทางโซนของภาคอีสานเนี่ยแล้วเราผ่านจุดแรกเลยคือที่โคราชนะคะที่โคราชครับถ้าเราดูที่บนเขาใหญ่เที่ยงอะค่ะมองไปเราจะเห็นกังหันลมหลายๆต้นเลยมองไปจะเห็นสัก 4-5 ต้นอยู่บริเวณนั้นนะคะมองใกล้ๆเนี่ยเหมือนเป็นต้นเล็กๆเนาะแต่จริงๆมีขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็ถ้ารวมแล้วนะคะตรงเขาใหญ่เที่ยงเนี่ยจะมีกังหันลมอยู่ประมาณ14ต้นกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ27เมกะวัตต์เลยค่ะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่หลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันมีแค่14ต้นหรือเปล่าแต่จริงๆต้องบอกครับว่านอกจากในพื้นที่เขาใหญ่เที่ยงแล้วเนี่ยครับพื้นที่ที่อำเภอด่านขุนทดนะครับจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็มีกังหันลมมากถึง122ต้นนะครับจำนวนนี้ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับโดยทุกกังหันลมเนี่ยครับมีการทำตั้งแต่ปี2011นะครับประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ในแต่ละต้นกังหันลมแต่ละต้นเนี่ยครับมันจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ100เมตรหรือเท่ากับตึกประมาณ30ชั้นนะครับสูงมากสูงมากใช่ครับแล้วก็ตัวใบพัดเนี่ยครับยังยาวอีกประมาณ52เมตร
ก็คือใบพัดยาวครึ่งหนึ่งของความสูงเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลามันหมุนเต็มรอบของมันเนี่ยมันอาจจะสูงได้ถึง150เมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะความสูงที่ค่อนข้างสูงมากแล้วก็ขนาดใหญ่อันนี้เลยไม่แปลกเรื่องของเสียงนะครับที่เรามีการพูดคุยกันแต่แรกแล้วว่าเสียงเนี่ยมันเป็นอีกข้อคอนเซิร์นนึงนะครับสำหรับทุ่งกังหันลมดังกล่าวเนี่ยครับก็จะมีการผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็จ่ายกลับเข้าไปให้ระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามระบบการซื้อขายไฟที่เราได้มีการเคยพูดคุยกันไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปจ่ายไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าภาคกลางครับผมค่ะนอกจากพื้นที่ที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่สามารถที่จะติดตั้งกังหันลมได้นะคะครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในทางฝั่งของภาคอีสานนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่สูงนะคะแล้วก็จากการศึกษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยก็พบว่าประเทศไทยนะคะมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ที่เป็นนอกชายฝั่งนะในพื้นที่ทะเลใช่ไหมครับในพื้นที่โซนทะเลนั่นเองนะคะสามารถผลิตได้อีกประมาณ13กิกะวัตต์เลยนะคะแล้วบริเวณของฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นฝั่งที่มีศักยภาพมากกว่าฝั่งอันดามันด้วยนะคะใช่ในพื้นที่อ่าวไทยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเรื่องของอุปสรรคนะครับหรือในการติดตั้งหรือการส่งเสริมพลังงานลมเนี่ยครับอาจจะมีหลายปัจจัยนะครับอย่างที่หนึ่งที่เราสามารถคุยกันได้คือในเรื่องของการลงทุนนะครับต้นทุนในการติดตั้งแล้วก็ออกแบบเนื่องจากขนาดที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับการขนไปไม่ว่าจะเป็นบนพื้นที่ภูเขานะครับก็จะมีความยากในแง่ของรถบรรทุกที่ต้องขนขึ้นไปทำการติดตั้งการใช้เครนในการติดตั้งนะครับหรือแม้กระทั่งพื้นที่อย่างในกลางทะเลนะครับการใช้ทุ่นลอยน้ำการติดตั้งระบบลงไปที่พื้นเนี่ยครับพวกนี้ล้วนเกิดเป็นต้นทุนนะครับซึ่งทางด้านของกกพ.นะครับผู้ที่ดูแลในเรื่องของระบบไฟฟ้าหรือมาตรฐานต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดโครงสร้างนะครับของตัวใบพัดของกังหันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นใบพัดเองก็ตามห้องเครื่องเสาหรือฐานของระบบเนี่ยครับค่อนข้างชัดเจนซึ่งจริงๆเป็นมาตรฐานที่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นโรงไฟฟ้าชนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วมันมีความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเกิดเราติดตั้งได้ไม่มีมาตรฐานนะครับนอกจากเรื่องของโครงสร้างมันยังมีเรื่องของสภาพแวดล้อมครับอีกประการหนึ่งก็คือพื้นที่อยู่อาศัยของนกหรือค้างคาวนะครับตัวมาตรฐานอย่างหนึ่งที่เราพบก็คือว่ามาตรฐานของใบพัดนะครับหรือมาตรฐานของเสาเนี่ยมันจะต้องไม่สะท้อนแสงหรือไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของสัตว์ปีกซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้านกบินมาลงทางเนี่ยก็อาจจะเกิดโศกนาฏกรรมได้ที่นกบินเข้าไปนะครับสองสิ่งนี้ก็จะส่งผลให้รัฐจะต้องตัดสินใจว่าจะสนับสนุนส่งเสริมนะคะโรงงานที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมากน้อยแค่ไหนทีนี้พอมาดู2ข้อคอนเซิร์นนี้ค่ะการมุ่งไปสนับสนุนที่โซลาร์เซลล์หรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยดูจะเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถสนับสนุนได้เร็วกว่าครับด้วยต้นทุนนะครับแล้วก็การกระจายที่สามารถกระจายได้อยู่ในหลากหลายพื้นที่นะครับอันนี้มีความแตกต่างกับเรื่องของพลังงานลมนะครับเพราะว่าตัวพลังงานลมเนี่ยต้องมีพื้นที่ที่เฉพาะต้องมีความเร็วลมที่ถึงใช่ไหมครับแต่ในกรณีของโซลาร์เซลล์เนี่ยแดดของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าค่อนข้างร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระจายในทั่วทุกภูมิภาคนะครับดังนั้นเนี่ยต้นทุนการลงทุนการพัฒนาเนี่ยของตัวพลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยครับก็จะมีความเป็นไปได้มากกว่าเลยเป็นตัวเลือกการลงทุนลำดับแรกๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับจริงๆการใช้พลังงานลมเนี่ยครับก็เป็นการเปิดโอกาสในอีกหลายมิตินะครับจากที่เราเห็นครับก็คือเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับที่จะอาจจะมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นได้เป็นอีกตัวเลือกนึงโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมที่ใกล้กับตัวทุ่งกังหันลมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอาชีพครับการที่มีรูปแบบนะครับของการผลิตไฟฟ้าใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันก็นำมาสู่การสร้างอาชีพใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะวิศวกรที่ทำหน้าที่ในการบำรุงดูแลรักษานะครับตัวระบบของกังหันลมเองก็ตามหรือระบบจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงอาจจะสรุปได้ว่าตัวกังหันลมเนี่ยครับก็ยังคงเป็นโอกาสอีกหนึ่งรูปแบบนะครับในการพัฒนาพลังงานสะอาดของประเทศไทยได้เช่นเดียวกันครับผมครับและนี่คือทั้งหมดของเรื่องของพลังงานลมทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อใน EP ถัดไปค่ะรอติดตามกันนะคะแล้วพบกันครับติดตามสะอาดพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast และ TDRI